น้ำเก็บได้เยอะยังคะวันนี้มาเก็บบลูเบอร์รี่กันอีกค่ะวันนี้เขาลดราคาเหลือกิโลละ4 ยูโรนะทั้งก่อนที่เรามากิโลละ8 ยูโรวันนี้ลดเหลือ4 ยูโรต่อ1 กิโลนะเขาเยอะมากเยอะมันจะลูกใหญ่ๆเลยค่ะทั้งเก็บทั้งกินนี่แหละวันนี้คนเยอะนะดูแต่ละต้นดกจนแบบว่าแทบจะไม่มีใบนะคะแต่ละต้นดกมากๆฮัลโหลกุ๊กกุ๊กนึกไปเก็บเอาอะไรอันนั้นมันกินไม่ได้ลูกดิบตัวลูกกินไม่ได้มาเอาลูกนี่ลูกสีนี่ลูกสีดำๆนี่ใส่กระป๋องหนูนะเก็บเร็วๆเร็วๆเร็วๆเขาเก็บกันหมดแล้วนุ่นใครอยู่ใกล้ๆก็มาเก็บนะคะนี่รอบนี้4 ยูโรนะคะต่อกิโลใครอยู่ใกล้ๆก็มาเก็บเด้อถูกมากๆน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ฝั่งนู้นเป็นรุ่นก่อนที่เรามาเก็บกันนะคะหมดรุ่นละทีนี้ก็มาฝั่งนี้โอ้ดกอะไรเบอร์นี้ดกสุดยอดอเล็กกุ๊กกุ๊กอเล็กก็ไม่สนใจใครแล้วหนูเก็บเป็นเปล่าอร่อยไหมคะข้างหลังนุ่นๆดกๆเยอะๆหน่อยวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็จะมีผู้คนมาเก็บบ้างเหมือนกันเนาะนี่ๆต้นนี้ต้นนี้ของหนูเยอะเลยนี่เห็นไหมนี่มีแต่ลูกใหญ่ๆเลยลูกเอ้ามาลูกก่อนที่เก็บไปยังกินไม่หมดเลยนะคะแช่ตู้ไว้ฟิตไว้เนาะว้าว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 อร่อยไหมอร่อยไหมคะหวานเปล่าหนูนะกระป๋องหนูได้อะไรสักหน่อยไปนี่หนูก็เก็บสักกระป๋องหนูดิลูกนี่เอาไปกินบ้านเร็วเมื่อไหร่จะเต็มให้หนูนี่หนูเก็บแล้วหนูก็ทิ้งวางลงเลยไม่จ่ายเก็บช่วยอร่อยไหมว้าว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 ที่บนหัวหนูนี่ข้างบนน่ะตอนนี้4:30แดดแรงนะนี่ร้อนอ่ะตีลังกาลุกขึ้นลุกขึ้นมาดกโพดดกโพเอาเอาเอาไปไหนน่ะมา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 
าทุลักทุเลแต่น้อนี่น้อมาทางนี้นั่งกินอิ่มก่อนค่อยเก็บอเล็กเอาเอาเอาลมลุกคุกคันเอาเอาเอาสิย่างฮานอยแบบไหนเนาะนี่เนาะหนูจะเก็บไหมเนี่ยหนูของหนูได้เยอะยังหวานหวานทั้งนั้นเลยนะคะดกคักดกเลยไหนของหนูได้เยอะอย่างบุกหัวมองสิเก็บไปเด้ออเล็กตุกทุกตุนโดกินมามีใบหนูไปทำอะไรตรงนั้นหึหนูเต็มกระป๋องแล้วบอกของหนูน่ะเลือกหาแต่ลูกใหญ่ๆว่าสิพ่อพ่อแล้วพ่อถามว่าพ่อจะเกลือหลายต่อหลายก็จ้าสิเก็บเอาหม่องใดเนาะค่ะหนูเดินหาอะไรหนูเดินหาลูกแบบไหนโอ้ยเนาะหลายต่อหลายก็จักสิเก็บอันนวยแบบได้ลูกไก่ก็ได้บ่มีหม่องสิเก็บเลยมันหลายๆมันก็ดกดกทุกต้นเลยเนาะดกหลายค่ะก็จักสิเก็บเอาหม่องจังใดบ่ฮู้จังหม่องสิเก็บเอาฮัลโหลเหนื่อยยังคะฮัลโหลอะไรครับหนูเหนื่อยยังลูกป้ากลับบ้านป้ากี่หลังไม่จ๋ามามากี่หลังไม่จ๋านะช่างกิโลเสร็จแล้วเราก็คิดเงินจ่ายเงินเองนะแล้วก็จะหยอดลงกล่องนี้นะคะอันนี้ก็คือจะไม่มีใครมานั่งคิดตังค์นะคะพอเราช่างกิโลเองเราก็คิดเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็หยอดลงกล่องนี้นะคะ